ก็ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ของอำเภอสำโก้ในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรามีผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย281รายที่ยังรักษาอยู่เนี่ย123รายนะครับแนวโน้มของการเกิดโควิดของอำเภอสำโก้แล้วเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นน่าจะมีผู้ป่วยลดน้อยลงถ้าเกิดมีกลุ่มเสี่ยงเข้ามาหรือมีผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันส่งต่อแล้วก็อยากให้ชุมชนเนี่ยดูแลกันเองโดยจัดหาอุปกรณ์อาหารช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับถ้ามีใครกักตัวเนี่ยบ้านที่พอมีกำลังก็สนับสนุนอาหารช่วยเหลือกันในช่วงที่กักตัว14วันนะครับจะได้บรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากนะครับในสถานการณ์โควิดในอำเภอสำโก้เราโดยเฉพาะตำบลหนองทมเราเนี่ยนะฮะเราจะประสานงานระหว่างทางกระทรวงมหาดไทยทางจังหวัดและทางอำเภอการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเราจะเป็นการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องสำหรับอบต.อบทมเราได้สนับสนุนงบประมาณผู้ที่ป่วยหรือติดเชื้อจากโควิดเนี่ยของตำบลเรามีประมาณ 50-60 รายอบต.เราก็ได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนให้กับอำเภอแต่ว่าถ้าหากมีการเปิดเฟสใหม่เราก็จะดำเนินการอุดหนุนเงินให้ส่วนผู้กักตัวในตำบลอบทมการทำงานตรงนี้เราจะเน้นเรื่องของการบูรณาการมากโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงพนักงานเราจะทำงานแบบร่วมกันความคาดหวังเราต้องแก้ปัญหาให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ในข้อกฎหมายมีช่องว่างเราก็พยายามจะแก้ไขอย่างเต็มศักยภาพของเราครับการที่หมู่2 3ข่าวทำวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายอำเภอได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมแรงร่วมใจจากผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทุกหมู่บ้านและเราไม่ได้จะทำเฉพาะหมู่ที่2หมู่บ้านแห่งการเอื้ออาทรเนี่ยเราอยากจะทำเป็นตำบลแห่งการเอื้ออาทรของตำบลอบทมและเป็นที่มาของอำเภอสำโก้คนสำโก้ไม่ทิ้งกันอันนี้เราถือว่าสุดยอดของความคิดของท่านนายอำเภอหมู่บ้านเราจะเป็นตัวอย่างก่อนอันดับแรกทั้งตำบลอบทมจะเป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรเอาชนะโควิดครบ6หมู่เลยสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับโดยตรงว่ามันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างชัดเจนแต่เชื่อเถอะครับว่าโควิดเนี่ยทำลายได้แค่บางส่วนของการดำเนินชีวิตแต่โควิดเนี่ยไม่สามารถทำลายรากเหง้าแห่งการเอื้ออาทรของคนในชุมชนซึ่งเป็นรากเหง้าของสังคมไทยได้ความคาดหวังที่จะเห็นในอนาคตเนี่ยอยากที่จะให้หมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านแห่งการเอื้ออาทรโดยสมบูรณ์แบบทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในอำเภอสามโก้ซึ่งอำเภอสามโก้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่เรามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีท่านนายกหลักประชาติมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยท่านสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสิ่งที่คาดหวังต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีหมู่บ้านแห่งการเอื้ออาทรเนี่ยที่นี่เป็นแห่งแรกแล้วเราก็มีความคาดหวังว่าเราจะมีหมู่บ้านแห่งการเอื้ออาทรเนี่ยเอาชนะโควิด-19 เนี่ยให้ครบทั้ง37หมู่เพื่อให้เกิดคำว่าชัยชนะต่อโควิดตลอดไปขอบคุณครับ